ขอแฮมหนึ่งเพลงนะครับโชว์ชุดที่2นะชมรมผู้สูงอายุตำบลสีถ้อยครับI'm not afraid to die.
ับก็ขออนุญาตนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระครูประยุทธ์นะครับศรีราชสุนทรเจ้าคณะตำบลศรีทอยนะครับตัวแทนเจ้าคณะอำเภอเหรียญท่านสมรักษ์ยกน้อยวงนะครับท่านประธานคณะกรรมการประกวดอำเภอสวยงามนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพร้อมคณะก็เวียนหัวหน้าส่วนราชการกำนันกลงบ้านนายกอบต.โดยเฉพาะพี่น้องแม่ๆพ่อๆน้องๆชาวชนนะครับอู้ไทส่วนเมืองเน้อนะครับเพราะว่าอู้ไทแต่เดี๋ยวเขาก็ว่าในเพื่ออย่างมาอู้ไทอู้เมืองแต่เดี๋ยวเปิดไปกว่าฟังบ่ฮู้เรื่องแหมก็อู้ศูนย์ไทส่วนเมืองน้องแม่น้องนะครับก็วันนี้นะครับก็อีโยกดีใจนะครับวันนี้อำเภอสวยงามเฮาเป็น1ใน17แต่วันนี้เปิ้นมาประเมินมาดูว่าเฮาญาติแต่ก็ส่วนจะได้รางวัลอย่างหยังจังมันบ่เป็นหยังนะครับอย่างน้อยเราให้อีก878อำเภอรู้ว่าแม่ใจไม่ธรรมดาหมอกอีก็ดีใจละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรายกวันศุกร์มาให้ทางท่านประธานและคณะกรรมการดูก็คือบรรยากาศของวันศุกร์ทุกศุกร์จะเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งคือผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนต้นแบบอะไรต่างๆเหลือบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองแบ่งปันเสร็จแบ่งปันเหลือแล้วก็มาจำหน่ายเราก็ทำตลาดตูกัดพอเพียงให้ดูนะครับไม่ใหญ่ไม่หรูหรานะครับเป็นตลาดแบบบ้านๆนะครับเป็นคนในชุมชนและคนในเขตเทศบาลอำเภอแม่ใจหรือส่วนราชการที่จะกลับบ้านทุกวันศุกร์ก็ซื้อไปนะครับมัดละ5บาท10บาทไม่แพงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอย่างข้างหลังนี้นะครับคือธนาคารขยะของท่านนายกนะครับกับกำนันผู้หลงบ้านไม่หลวงประภาแก้วเนี่ยนะครับนำนะครับเป็นหนึ่งในธนาคารขยะของอำเภอแม่ใจมีรับซื้อแล้วเราประสานนะครับคนรับซื้อมาด้วยเลยโดยมีพี่เลี้ยงอบต.ต่างๆมาคอยอำนวยความสนุกดูความเป็นธรรมให้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือความสุขคือแม่ๆทุกวันอาจจะวันศุกร์อื่นอาจจะไม่ได้แต่งตัวสวยวันนี้ต้องขอบคุณถ้าท่านผู้ตรวจกับกรรมการไม่มานี่ไม่ได้แต่งตัวสวยเนาะก็วันนี้แล้วก็มีดนตรีนะครับผู้สูงอายุอันนี้เขามาเล่นทุกศุกร์เพราะเป็นกิจกรรมที่ทางท้องถิ่นกับหมู่บ้านร่วมกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกิจกรรมเล่นเขาก็จะมาพบปะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนทางโน้นนะครับเป็นเรื่องของผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ผมได้นำเรียนไปทั้ง3หมู่บ้านก็ไม่ได้สามารถเวลาน้อยเนาะไม่สามารถนำไปดูที่ผลิตจริงๆก็ยกมาที่นี่ให้ท่านกรรมการได้สอบถามทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับได้ขอบคุณท่านปลัดกระทรวงสิทธิพงศ์นะครับที่ดีต่างๆที่ได้มาเมื่อปีที่แล้วพอดีมาช่วงนี้พอดีเลยนะครับก็มาให้กำลังใจวันนี้นะครับก็ได้รับกำลังใจแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับที่ผมนำเรียนคณะกรรมการคือรอยยิ้มแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนท่านคงจะได้เห็นยิ้มจากแม่ๆและทุกรุ่นแล้วนะครับก็คืออันนี้เป้าหมายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคือการบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขสร้างสุขให้ทุกคนมีรอยยิ้มแห่งความสุขครับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านผู้ตรวจการกรมการปกครองตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยได้กับพบปะให้กำลังใจพี่น้องบ้านป่าสักสามัคคีและตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจของเราครับตัวมือต้อนรับท่านด้วยครับครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะตำบลศรีถ้อยนะครับพี่น้องชาวศรีถ้อยท่านในอำเภอเกรงใจหลายๆเข้าใจว่าน่าจะแต่งตัวตั้งแต่เที่ยงเหรอเนาะได้กินข้าวกินน้ำไปครับเนี่ยได้กินข้าวหรือยังกินแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินหน่อยนึงว่าคือโดนแท้ว่ะซะต้องโทษท่านนายอำเภอกับคณะกรรมการพาไปดูหลายจุดก็มีแต่จุดดีๆนะครับที่ไปทั้งหมดก็ได้คะแนนทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะนั้นรอหน่อยเนาะเพื่อคะแนนของอำเภอเรานะครับก็เรียนว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาที่อำเภอแม่ใจก็ใจดีสมชื่อผู้คนก็น่ารักพี่น้องประชาชนก็ใจดีนะครับและที่สำคัญมีท่านพระคุณเจ้าได้ร่วมเมตตานะครับให้การสงเคราะห์ร่วมกับฝ่ายราชการทางท่านผอ.ได้ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับอุตส่าห์จำแลงเหตุการณ์นี่สามารถให้เป็นวันศุกร์ได้แล้วก็ศุกร์จริงๆเห็นแม่ลำแล้วก็จังหวะมากไม่จังหวะว่างจะสั้นหัวมันเนาะเอาว่ามันเปิดใจกันแล้วกันนะครับเอาว่าสุขใจก็พอแล้วสมกับเป็นวันสุขจริงๆเห็นไหมครับมีการลำ
มีการขายของขายสินค้าโน่นดนตรีชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่ฝั่งโน้นนะครับยังไงก็ฝากท่านผอ.เอาเด็กๆมาเดินตลาดหรือไม่ก็มาเรียนรู้อาจจะหัดขายของของโรงเรียน ของโรงเรียนอาจจะเลี้ยงไก่เศรษฐกิจพอเพียงลองเอาออกมาขาย5บาท10บาทไม่เป็นไรทดสอบขายและที่สำคัญนี่ท่านกำนันเนาะนะครับท่านกำนันท่านอุตสาห์กลับมาใส่เสื้อตัวโปรดทอไม่ทันใช่ไหมที่ถามในที่ประชุมอะไรนะลายอะไรนะลายใบไม้ครับลายใบไม้นะครับตอนนี้สั่งทั่วประเทศผลิตไม่พอไม่ทันไม่เป็นไรขายเอาตังก่อนขายไม่ได้เดี๋ยวบ้านเราช่วยกันใส่นะครับก็ฝากท่านนายอำเภอพัฒนาเดี๋ยวไปรถโชว์ทางพช.ก็จะไปทางเมืองทองธานีนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกก็คือใส่ผ้าบ้านเราเงินจะได้หมุนเวียนนะครับช่วยกันถักช่วยกันทอวันนี้เวลาอาจจะน้อยนิดนะครับเพราะว่าต้องไปที่แม่อายต่อนะครับที่เชียงใหม่แต่ยืนยันนะครับตั้งแต่ตรวจมาวันนี้อำเภอนี้ที่หนึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ว่าเหลืออีกเท่าไหร่นะ4อำเภอนะและอีก4อำเภอแต่ตั้งแต่ตรวจมาเนี่ยนี่ที่หนึ่งละที่หนึ่งนะครับแต่ผมดูแล้วล่ะทั้งอื่นเขาส่งคนมาดูแล้วเขาน่าจะถอดใจแล้วอำเภอถ้าจัดเต็มขนาดนี้อำเภอแม่อายอำเภออะไรนะทางเชียงใหม่หางดงสันกำแพงทางโน้นน่ะผมว่าถอดใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าท่านนายอำเภอพูดถูกต้องแล้วรางวัลไม่ใช่จุดสูงสุดแต่ถ้าได้ก็ดีเพราะว่ามันมีเงินแต่ท้ายที่สุดที่ได้มากที่สุดก็คือรอยยิ้มวันนี้เห็นทุกท่านยิ้มผมเองก็ดีใจนะครับในนามตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเห็นท่านอำเภอสามารถนำการขับเคลื่อนพี่น้องประชาชนให้ไปมีความสุขด้วยกันเนี่ยอันนี้คือจุดสูงสุดของการกำบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับก็ฝากท่านอำเภอปีนี้อยู่4ปีแล้วมั้งเนี่ยน่าจะครบรอบไปแล้วไม่รู้จะไปไหนแต่ไม่เป็นไรทำดีให้อยู่ต่อหรือไม่ก็รอขึ้นไปจังหวัดทีเดียวปีหน้านะครับเพราะว่าปกติ4ปีมันจะครบเกณฑ์ที่จะต้องขยับแต่ก็แล้วแต่ถ้าถูกใจพี่น้องประชาชนว่าไม่ไปไหนคุณนายบอกไปไม่ได้ฉันขี้เกียจได้ตามก็สามารถต่อวีซ่าได้อีกสักปีหนึ่งนะครับแต่อยู่ที่ท่านนายเผอนะครับเอาแล้ววันนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่อนข้างเยอะชัดเจนนะครับทุกตัวชี้วัดหวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะท่านเลขา15 19กันยานี้จะมีอำเภอแม่ใจไปรับรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยแน่นอนครับขอบคุณครับโอ้ตุเจ้าหรือกินกิติเชิญดูตามสบายกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขยะแล้วก็ไปโน่นแล้วก็จะได้ปิ๊กแล้วก็ช่วยกันซื้อตู้การรอบนั้นเนาะคนละ10บาท2บาทนายกอ่ะขยะเชิญเลย